สวัสดีค่ะเพื่อนสำนักข่าวประชาไทนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่ศาลปกครองนะคะแจ้งวัฒนะค่ะเพื่อที่จะมาติดตามกรณีที่นักปกป้องสิทธิ์3ท่านนะคะคุณจอห์นวินยูคุณยิ่งชีพอัชนนท์แล้วก็คุณสารุณีอาชวานันทกุลนะคะซึ่งวันนี้ก็เดินทางที่จะมายื่นฟ้องนะคะกองทัพบกแล้วก็ผู้บัญชาการกองทัพบกในกรณีที่มีส่วนรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับการจัดทําปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกกันว่า IO นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยสัมภาษณ์พิเศษอะไรอ่ะสัมภาษณ์หรืออะไรต่างๆข้างนอกที่เดิมเป็นไรผมพื้นที่คนพื้นที่อ้าวก็จะกินแบบนี้ที่ไหนก็เอ็มถามอะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ลงไปดูใจว่าตรงนี้มันพื้นที่นอกจากนอกตึกอะค่ะที่ผ่านมาถ้าเรื่องการปฏิบัติการไอโอค่ะเดี๋ยวเรามาคุยสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับคุณจอห์นวินยูแล้วก็คุณยิ่งชิบะชะนนท์พร้อมด้วยทนายกันนะคะไม่เพราะแม่เจ้านี่เขาเริ่มล้างไปแล้วกล่าวถึงถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็ต้องเริ่มใหม่ต้องการรวบรวมบัญชีรายชื่อสามารถเดินไปได้ตอนนี้พอดีเราถูกเจ้าหน้าที่ศาลเขาสั่งมาบอกว่าห้ามไลฟ์สดแต่ว่าจริงๆเราอยู่บริเวณนอกอาคารคือเมื่อกี้เราไปถามมาแล้วว่าก็พี่ผู้หญิงบอกว่าสามารถให้ได้เพราะว่าขอสัมภาษณ์ข้างหลังตรงนี้เขาก็บอกว่าได้อยู่มันก็นอกอาคารไม่ใช่หลักฐานตรงนี้ที่จะไม่ได้มีการไลฟ์สดงั้นเดินไปตรงนี้ได้ไหมคะข้างหน้าตรงถนนเนี่ยค่ะสารทั้งหมดเมื่อกี้ก็ข้างหน้าอาคารแบบในร่มใต้อาคารคือเราจะให้เป็นโซนก็เมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วว่าเราขอสัมภาษณ์แบบไม่คือถ้าพี่ให้หนูแบบ20นาทีหนูแบบไม่เกิน20นาทีเสร็จแล้วค่ะจริงๆว่าหนูไม่แบบทั้ง3ท่านเป็นภาพมันออกไปคือหนูไม่เกิน20นาทีแบบหนูสัมภาษณ์สดแบบว่าพิเศษแบบนี้แล้วหนูพวกหนูก็ไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะอย่างนี้มันเสียเวลาพี่เนาะค่ะแต่ข้างหน้ามันก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่หรอคะบอกว่ามันก็ใต้อาคารเหมือนกันอะข้างนอกนี่จะหมายถึงตรงที่ไหนอะที่เดิมเพราะว่าตรงนั้นมันมีนักข่าวมันมีนักข่าวเยอะพอดีเราสัมภาษณ์พิเศษอะค่ะเพราะว่าถ้าเราถ้าไปตรงนั้นมันจะแบบสัมภาษณ์พิเศษไม่ได้นักข่าวที่อื่นเขาอยู่เยอะอะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชม IO เนี่ยย่อมาจากภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็เจรจาสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเรามาคุยกับคุณจอห์นวินยูซึ่งเป็นพิธีกรชื่อดังนะคะถ้าหากว่าใครได้ติดตามช่องนะคะก็จะมีช่องใน YouTube ซึ่งพี่จอนเขาก็จัดรายการนะคะแล้วก็ยังมีคุณยิ่งชีพอัชนนท์ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายนะคะหรือที่เรียกกันว่าไอลอว์นั่นเองแล้วก็คุณสารินีที่เป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับพี่ทนายคุณสัญญากันค่ะครับผมจบครับพี่สัญญาคะในการยื่นฟ้องครั้งนี้เนี่ยเรายื่นฟ้องแบบไหนยังไงบ้างช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงค่ะแล้วก็คำร้องอะค่ะในการที่จะยื่นฟ้องต่อกองทัพบกในครั้งนี้มีกี่ข้อมีรายละเอียดอะไรบ้างคะคดีนี้มีความแตกต่างกับคดีที่ฟ้องไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกรณีของคุณอังคณานะครับคดีนั้นเราฟ้องกรมน.แล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายพิเศษก็คือกฎหมายความมั่นคงแต่คดีเราฟ้องตามกฎหมายทั่วไปก็คือศาลปกครองคดีนั้นศาลแพ่งนะครับคดีนี้สืบเนื่องมาจากส.ส.มีการอภิปรายในสภาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเราก็มีการรวบรวมค้นหาข้อมูลตามข้อมูลสืบย้อนไปจนปีที่แล้วก็คือปีกุมภาปี63ด้วยอะไรด้วยพวกนี้มันทำเห็นร่องรอยของปฏิบัติการบางอย่างของกองทัพบกนะครับต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็มันมีการทิ้งร่องรอยมันมีการเฝ้าระวังบัญชีออนไลน์ของกลุ่มบุคคลต่างๆที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อโลกออนไลน์นะครับแล้วก็มีการแบ่งบัญชีเป็นบัญชีที่มีความเห็นติดลบกับรัฐบาลมีความเป็นบวกกับรัฐบาลซึ่งปัญหาตรงนี้เรามองว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยนะครับการที่แบ่งประชาชนเป็นฝักเป็นฝ่ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วอ้างว่ากระบวนการพวกนี้มันกระทบต่อความมั่นคงการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางระบบออนไลน์เนี่ยกลับไปกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลซึ่งเรามองว่าความมั่นคงรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐโดยตรงนะครับรัฐกับรัฐบาลเนี่ยมันแยกต่างหากกันอยู่แล้วรัฐบาลเป็นเพียงคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ปรารภตนเข้ามาบริหารการแผ่นดินแต่กลับแบ่งแยกประชาชนออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อความมุ่งหวังอะไรบางอย่างซึ่งพอเราไปดูข้อความข้อมูลต่างๆที่มีการแสดงความเห็นของผู้ฟ้องทั้ง3คนแล้วเนี่ยมันเป็นไปในลักษณะที่ผมก็คิดว่าเป็น
กลางๆนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลอยู่แล้วในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลคุณอาสาเข้ามาใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยคุณต้องยอมรับการตรวจสอบการติฉินนินทาได้แต่กลับไปมองกลุ่มพวกนี้ว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลจะต้องมีจนกระทั่งจัดกลุ่มพวกนี้อยู่ในคมติดลบแล้วก็ต้องมีปฏิบัติการด้อยค่าศัตรูกับรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเราจึงเห็นว่าเมื่อรัฐสภาเนี่ยเขามีการตรวจสอบตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วเนี่ยประชาชนก็ควรจะใช้สิทธิเสรีภาพตรงนี้เหมือนกันในการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและออกคำสั่งไปยังรัฐบาลในที่นี้ก็คือกองทัพบกและผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยให้หยุดปฏิบัติการทั้งหมดเกี่ยวกับ IO นะครับศาลต้องตรวจสอบเรื่องนี้ว่าต่างประเทศเป็นอย่างไรในเมืองไทยเป็นอย่างไร IO ควรมีต่อไปหรือไม่ถ้ามีในลักษณะอย่างไรประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสงครามนะครับประเทศไทยไม่ได้มีก่อวิกฤตอะไรร้ายแรงที่จะต้องปฏิบัติการอาวุธกับฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายศัตรูประชาชนไม่ใช่ศัตรูครับเรื่องนี้เราจึงมาศาลปกครองวันนี้ครับนอกจากการให้กองทัพบกเนี่ยถอนปฏิบัติการนี้แล้วมีข้อเรียกร้องอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วยไหมโดยหลักแล้วนี่ก็คือมีเรื่องเดียวก็คือหยุดปฏิบัติการทั้งหมดส่วนข้อคำขอข้ออื่นเนี่ย ก็เป็นเรื่องทั่วไปให้ขอโทษให้อะไรเนี่ย ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันควรจะเยียวยาในส่วนของชื่อเสียงคดีนี้เราไม่ได้ขอเรื่องความเสียหายฐานละเมิดเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเรามองว่างบประมาณที่จะเอามาใช้ค่าเสียหายเนี่ยต้องมีงบประมาณแผ่นดินแน่นอนฉะนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่การหยุดปฏิบัติการได้เนี่ยถือว่าเป็นผลสำเร็จครับในส่วนของความเชื่อมโยงหลักฐานมีแบบชัดเจนมากแค่ไหนว่ากองทัพบกเป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หลักฐานที่มันเปิดเผยมาจากการที่เราสืบค้นจนเจอก็คือหลักฐานตอนปี63ที่ส.ส.วิโรจน์เขาอภิปรายนะครับมีการเปิดเผยหลักฐานของกองทัพภาค2บางส่วนในเอกสารนั้นระบุถึงขั้นว่ากองทัพภาค2เนี่ยมีการจัดฝึกอบรมโดยการส่งวิทยากรจากส่วนกลางในที่นี้ก็คือกองทัพบกนั่นหมายความว่ากองทัพบกและผู้บริหารกองทัพบกทั้งหมดรู้เรื่องนี้ฉะนั้นคุณต้องดำเนินการครับคุณมีปฏิบัติการแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยได้อย่างไรเอางบประมาณภาษีประชาชนมาใช้ได้อย่างไรคุณกีดกันบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองเป็นศัตรูของรัฐบาลได้อย่างไรซึ่งมันไม่ถูกต้องครับความมั่นคงของรัฐอย่าเอามาปนกับความมั่นคงของตัวรัฐบาลครับผมครับจบแล้วยิ่งชีพต่อไปครับยิ่งชีพค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเราเนี่ยโดน IO หนักมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคือโดนมาตลอดแต่ว่าแยกไม่ออกว่าเป็นปฏิบัติการกองทัพหรือว่าเป็นคนนะครับก็อยากจะแยกออกอันนี้ผมอยากเล่าว่าผมอยากชื่นชมแล้วก็ขอบคุณ Twitter นะครับเป็นบริษัทที่เปิดเผยโปร่งใสดีมากนะครับเพราะว่าเขามีการสืบสวนสอบสวนผมไม่รู้เขาทำยังไงเขาไม่บอกนะครับเขาแล้วเขาก็เผยแพร่รายงานออกมาว่าเขาสืบสวนสอบสวนเจออะไรบ้างคือเจอ926บัญชีนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ทางสแตนฟอร์ดเป็นคนวิเคราะห์รายงานพวกนี้เผยแพร่ออนไลน์อยู่แล้วนะครับทุกคนเข้าถึงได้แล้ว Twitter เนี่ยยังเผยแพร่ด้วยว่า926บัญชีที่เขาลบไปเนี่ยมีอะไรบ้างและวันมันพูดอะไรบ้างนะครับหลักฐานตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็คือเสียอย่างเดียวคือ Twitter เขาไม่บอกว่าเขาเจอได้ยังไงถ้าเขาบอกว่าเขาเจอได้ไงก็จบแล้วนะครับหลักฐานชัดเจนแต่พอเขาไม่บอกว่าเขาเจอได้ไงเนี่ยแต่มันมีหลักฐานว่าวันเนี่ยมันพูดอะไรบ้างแล้วมันมาคุยอะไรกับผมบ้างนะครับหลักๆก็คือเขามีส่วนหนึ่งก็บางคนจะมาบอกผมว่าอย่าไปชุมนุมเลยมันมีโควิดอยู่ อะไรทหารพูดนะทหารปลอมตัวมาพูดแล้วก็ด่าคุณจอนว่าพ่องเสียจอน อะไรประมาณนี้ที่ผมใส่น้ำเสียงเองนะก็มันเป็นตัวพิมพ์พ่องเสียจอนนะครับอะไรแบบนี้ก็แต่ว่าด่าพวกเราก็เรื่องนึงไอ้ที่แบบน่าเกลียดอีกอย่างนึงก็คือไปเชียร์ลุงนะครับช่วงนั้นก็จะไปแบบรีพายแอคเคาท์แอดประยุทธ์ออฟฟิเชียลเยอะมากนะครับเป็นร้อยว่าแบบสู้ๆนะท่านรักลุงนะคะอะไรประมาณนี้นะครับมีเป็นร้อยเลยหลักฐานพวกนี้เข้าไปดูได้เองที่เว็บไซต์ของ Twitter เข้าเผยแพร่แล้วนะครับแล้วเราอย่าง Facebook เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้ลบที่เป็นของกอรมน.ไปแล้วอันนี้วันนี้เราจะไปยื่นให้เขาด้วยใช่ไหมครับก็เรามีความมุ่งหวังจะให้เขาทำแบบนั้นกับทางคดีนี้ด้วยเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับก็มุ่งหวังให้เขาสืบสวนให้พูดตรงๆนะลบไม่ลบว่ากันพอลบมันก็เปิดใหม่ได้ลบก็คือเป็นการบังคับใช้กฎของเขาให้สมบูรณ์แต่มันก็เปิดใหม่ได้แต่ความสำคัญคือเราต้องการให้เขาสืบสวนแล้ว take it serious นะครับแล้วก็ถ้าลบแล้วถ้าสืบสวนแล้วเจออะไรแล้วลบแล้วออกมาบอกว่าที่ลบเพราะมันเจอว่าเชื่อมโยงกับกองทัพได้ก็เคลียร์ครับเราคิดว่าถ้ามีกรณีคนเห็นต่างเนี่ย
รัฐควรจะตอบโต้กับการที่ประชาชนเนี่ยเห็นต่างในลักษณะไหนควรจะเป็นการทำก็งานยี่เดียวเขาก็ออกมาชี้แจงครับถ้าเราพูดอะไรผิดนะครับไม่ว่าจะผิดเรื่องข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับเวลารัฐตั้งโต๊ะแถลงตำรวจทหารหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือนายกจะพูดเนี่ยโอ้ยคนอยากฟังเยอะกว่าผมพูดเยอะนะครับถ้าเขาอยากชี้แจงอะไรเห็นไม่เหมือนเรายังไงก็พูดเลยนะครับพูดในนามตัวเองนะครับไม่ใช่ใช้อวตารมาอย่างเงี้ยคือเราพูดในนามตัวเองตลอดนะผมมีบัญชีก็คือบัญชีชื่อผมหน้าผมนะครับคุณจอนก็เหมือนกันก็ใช้ชื่อตัวเองหน้าตัวเองตลอดแต่ทหารจะคุยด้วยกับต้องปลอมบัญชีมามันก็แปลกครับอย่างคุณจอนแล้วก็คุณยิ่งชีพเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมีผลกระทบยังไงในทางจิตใจหรือว่าในการทำงานที่ถูกเป็นเหยื่อของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนะคะคือสำหรับผมเองถามว่ามันกระทบกระเทือนความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้ไหมก็คือจริงๆตอนช่วงแรกๆเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนที่เข้ามาในลักษณะรูปแบบนี้เยอะจังเลยในการด้อยค่าเราด้อยค่าคนในครอบครัวเราพาดพิงไปถึงคนในครอบครัวเราหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองในรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ว่าก็พอมันมีข้อมูลออกมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งที่แล้วเมื่อตอนปีที่แล้วโดยส.ส.วิโรจน์แล้วก็ในปีนี้มาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจล่าสุดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการทำให้เราทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยคนเหล่านั้นจำนวนเยอะมากก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อุปกรณ์และเงินภาษีของประชาชนในการโจมตีพวกเรานะครับในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะตรงกันข้ามกับรัฐบาลแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆที่รัฐบาลออกมาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามกับการที่กองทัพมองประชาชนเป็นศัตรูแล้วก็ใช้เงินภาษีของประชาชนที่จ่ายอยู่ทุกวันเนี่ยมาใช้ในการโจมตีหรือว่าใช้ในการด้อยค่าประชาชนในประเทศตัวเองผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่เราออกมาเคลื่อนออกมาฟ้องในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็ประชาชนทุกคนนะแล้วก็อาจจะเป็นการตอกย้ำให้กับทางกองทัพด้วยว่าแบบเฮ้ยบางทีอาจจะต้องกลับมาทบทวนอีกทีนึงว่าไอ้ปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะสมกับการที่จะทำในประเทศและทำกับประชาชนตัวเองหรือเปล่าคำถามที่ของคุณยิ่งชีพอะค่ะถ้าจะมีข้อเสนอแนะไปถึงกองทัพในกรณีที่มีคนเห็นต่างเยอะๆแบบเนี้ยเขาควรจะวางแผนการสื่อสารในลักษณะยังไงผมคิดว่า วิธีการแก้ไขด้วยการใช้ IO หรือว่าการใช้เจ้าหน้าที่มาเป็นอวตารอะไรแบบนี้ในการจะมาพยายามสร้างความชอบธรรมจากตัวตนของคนที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือกองทัพก็ควรจะชี้แจงแล้วก็สามารถตอบทุกคำถามที่ประชาชนเจ้าของเงินภาษีที่จ่ายเงินเดือนให้คุณจ่ายเงินให้คุณเอาไปซื้อยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องตอบให้เคลียร์ให้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนคาดหวังให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะทำให้มันเป็นเรื่องปกติครับที่กองทัพควรจะโปร่งใสมากกว่านี้แล้วก็ประชาชนตั้งคำถามได้มันไม่ใช่องค์กรที่แบบว่าแตะต้องไม่ได้ครับในส่วนของคืบหน้าทางคดีจะมีการสืบพยานหรืออะไรไหมคะของศาลปกครองว่ารู้อีกทีก็คือเขาก็จะอ่านคำพิพากษาเดี๋ยวรอวันนี้ก่อนวันนี้ถ้าได้เลขคดีมาเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องก่อนครับศาลต้องตรวจสอบอำนาจฟ้องก่อนครับว่ามีอำนาจรับฟ้องไว้หรือเปล่าคดีนี้นะครับแล้วก็สองศาลถ้ารับฟ้องศาลก็ส่งให้ฝ่ายกองทัพบกแล้วก็ผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยยื่นคำให้การนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรและกระบวนการฝ่ายเราผู้ฟ้องคดีก็ต้องคัดค้านคำให้การแล้วก็จะให้การเพิ่มเติมพอรวบรวมหมดศาลมองว่าข้อจริงพอแล้วเนี่ยศาลก็จะกำหนดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนะครับผู้ฟ้องคดีก็อาจต้องมาศาลมาแถลงศาลนิดนึงว่ากระบวนการเป็นอย่างไรเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศาลจะกำหนดพิพากษาคดีนี้ผมว่าถ้าศาลรับฟ้องขึ้นมาเนี่ยสู้ถึงศาลปกครองสูงสุดแน่นอนครับครับแล้วจะเป็นบรรทัดฐานแน่นอนครับขอบคุณครับอาจจะอีกเป็นปีก็อีกหลายปีครับแล้วก็เป็นปีก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยๆรัฐก็ต้องไปปรับปรุงนั่นแหละงานเนี้ยรอได้แต่ระหว่างนี้ถ้าจะหยุดไปเลยนะแล้วจะมาบอกศาลว่าไม่ทำแล้วก็โอเคโอเคค่ะก็ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วขอบคุณนักปกป้องสิทธิ์ทั้ง3ท่านนะคะที่ก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวประชาไทยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะก็ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรประชาไทยจะนำมารายงานความคืบหน้าให้กับทุกท่านได้ทราบกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ